ขวบ7เดือนที่ผ่านมานะคะแม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง The Little Big Things กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตช่วงพัฒนาการตั้งแต่1ขวบ7เดือนจนถึงณปัจจุบันก็คือขวบ8เดือนนะคะถ้าตามเล่มเมินพัฒนาการนะคะจริงๆคุณแม่จะใช้2เล่มก็คือเล่มกลุ่มความเสี่ยงที่คลอดก่อนกำหนดนะคะกับเด็กปฐมวัยคือเล่มปกติที่คลอดตามกำหนดค่ะพัฒนาการในวัยนี้ของน้องปุ้นที่จะเห็นได้ชัดก็คือสามารถทำตามคำสั่งได้ค่ะอย่างตัวอย่างหยิบถุงสีน้ำตาลนั้นให้คุณแม่หน่อยปุ้นครับปุ้นลูกหยิบถุงให้หน่อยหยิบถุงให้หน่อยหยิบถุงให้หน่อยถุงอันนั้นให้หน่อยขอบคุณครับน่ารักมากเลยลูกเก่งจังเลยต่อมาค่ะเขาเริ่มพูดเป็นวลีมากขึ้นเช่นแม่ล่ะจริงหรอไม่เอาไปด้วยคือการมีวลี2คำอะค่ะแล้วก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นก็คือน้ำเนี่ยเขากินได้ตั้งแต่ก่อนขวบเต็มด้วยค่ะแล้วก็จริงๆในเด็กในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาการคือกล้ามเนื้อมือเขาจะต้องพร้อมสามารถตักกินข้าวเองซึ่งน้องปุ้นทำได้ตั้งแต่11เดือนค่ะเพราะฉะนั้นก็ข้ามจุดนี้ได้เลยแล้วก็อย่างต่อมาก็คือการวางของเป็นชั้นๆจริงๆอ่ะถ้าไปตรวจพัฒนาการที่โรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม2อันให้น้องหัดวางก็คือก็จะวางแค่อันเนี้ยค่ะแล้วก็ให้พยายามเอาอีกอันนึงมาวางข้างบนให้ได้อย่างนี้ให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่บ้านลองใช้เป็นอะไรก็ได้ค่ะเป็นวัตถุที่สามารถวางซ้อนกันอย่างนี้ได้เพื่อเหมือนฝึกให้เขาคอนเซนเทรตให้แบบสามารถควบคุมการใช้กล้ามเนื้อของเขาได้ค่ะเพื่อจะวางให้ได้ซึ่งน้องปุ้นผ่านหมดค่ะแล้วก็การโยนน้องปุ้นสามารถโยนลูกปอมๆจริงๆจะมีอันที่ใหญ่กว่านี้นะคะโยนขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นฟ้าได้ก็คือเป็นการฝึกกำลังแขนเนาะก็ครับและอีกที่สำคัญคือน้องปุ้นเนี่ยสามารถเล่นบทบาทสมมุติได้ค่ะเวลาเล่นกับแม่เงี้ยเล่นขายของแม่มดก็มดไซปุ๊บก็จะเล่นอะไรของเขาได้ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองสำรวจเด็กๆที่บ้านดูนะคะว่าเห็นไหมเห็นในเงาไหมไหวห้องรกนิดนึงค่ะพอดีเรากำลังจัดของกันก็ลองสำรวจดูค่ะว่าน้องมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างจริงไม่ต้องกังวลมากนะคะแต่เราก็ควรจะกระตุ้นเขาด้วยค่ะแต่อย่าแบบเครียดจนเกินไปโอเควันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญถ้ายังไม่กด Subscribe กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตพัฒนาการเดือนหน้ากันค่ะส่งจุ๊บด้วย